สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมมิวชี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายรูปนะครับที่สถานีรถไฟบ้านเกาะนะฮะพอดีว่าวันนี้เกิดอารมณ์อยากถ่ายรูปนะครับผมก็เลยถือว่าทำฟล็อกไปด้วยในตัวเนาะเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะก็คงจะไปไหนไกลไม่ได้นะครับก็สถานีรถไฟบ้านเกาะเนี่ยก็จะอยู่แถวๆบ้านผมนี่แหละนะครับเพราะว่าบ้านที่ผมเช่าอยู่เนี่ยนะครับก็อยู่แถวบ้านเกาะเนาะก็เดี๋ยวนี้จะไปถ่ายรูปนะครับกับคุณนายเขาแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บอินเสิร์ตมาให้ดูนะครับแล้วก็วิธีการชมวิธีการถ่ายอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรมากแต่ว่าก็จะให้ดูบรรยากาศว่าเวลาผมไปถ่ายรูปเนี่ยผมใช้โหมดยังไงตั้งกล้องยังไงถ่ายยังไงแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยอ่ะถึงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายรถไฟบ้านเกาะนะครับแต่ว่านี่คือเรามาช้าไปนิดนึงแสงมันเลยแบบดูดรอปๆหน่อยนะแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะครับอันนี้ผมไม่เคยมาเลยนะมาครั้งแรกแต่ว่าเคยขี่ผ่านตอนแบบนู่นนานละกล้องมันวายได้แค่นี้นะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปหาโลถ่ายกันก่อนตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันเป็นสถานีที่ล้างไปแล้วแต่ว่าเนี่ยคือมันไม่ล้างเว้ยมันยังมีคนมาแบบมารอรถไฟอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปหาโลถ่ายไปก็คือผมตั้งค่ากล้องเป็นประมาณนี้เลยนะครับโหมดแมนนวลแล้วก็โฟกัสเป็นเซอร์โวนะครับแล้วก็ไอตัวนับชัตเตอร์เนี่ยผมตับเป็นไฮเพื่อได้กดได้รัวๆนะครับแล้วก็ตั้งเป็นไฟรอพรีเซตเป็นซันไลท์นะครับอ่ะประมาณนี้ลองปรับหน้ากล้องคุณให้เป็นประมาณนี้นะคือผมแบบอาจจะถ่ายได้แบบไม่ค่อยแบบได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าคือผมถือกล้องมือเดียวด้วยไงโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปมาให้แล้วกันไป 1.8 นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันใช้ได้ 1.4 นะกว้างสุดแต่ว่าผมไม่เปิดกว้างสุดเพราะว่าอยากจะให้แบบเนี่ยมันแบบคมทั้งภาพนะครับถ้าเปิด 1.4 เนี่ยมันจะไม่คมทั้งภาพนะเอาไว้ใช้ในกรณีที่แสงหมดอะไรเงี้ยค่อยใช้ 1.4 แต่ว่าคือโดยหลักๆอ่ะ 1.8 ก็พอแล้วนะครับผมนี่มันยังมีคนแบบนั่งรอรถไฟอยู่เห็นป่ะตรงนู้นตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นสถานีที่แบบล้างแล้วล้างแล้วอะไรมันจะสะอาดขนาดนี้วะใช่เพราะว่าเจตอนแรกแกบอกว่ามันล้างก็ตอนแรกขี่ผ่านๆมาไม่ได้ตั้งใจดูไงแต่แบบแสงพระอาทิตย์ตอนช่วงที่มันแบบแสงเหลืองๆมันไปแล้วอ่ะใช่เรามาช้าไปนิดนึงไม่ตอนที่เรามาตอนจอดรถอ่ะยังมีอยู่เว้ยวีดีโอไอ้สัตว์ก็ใครจะมาผมก็แนะนำมาช่วงเวลาประมาณ 4:30 นนะครับประมาณนั้นนะกำลังดีอันนี้คือมันประมาณเกือบ 6:00 นแล้วแสงมันก็จะหมดแล้วเนี่ยหน้าหนาวด้วยมั้งมันก็เลยแบบค่ำเร็วหน้าหนาวที่ไม่หนาวก็หนาวอยู่นะแต่ว่าโคราชมันไม่หนาวไงมันในเมืองโทนที่แนะนำให้แต่งมาครับแล้วแต่จริงๆแล้วแต่ว่าตัวที่ผมแนะนำก็เป็นโทนเอิร์ธก็ได้มันจะได้เข้ากับแบบธีมของสถานีรถไฟนะมันเป็นหน่อยก็ได้นะเป็นสีแบบโทนเอิร์ธหน่อยแล้วก็สตรีทอะไรเงี้ยนะถ้าแต่งชูฉาดก็ได้แต่ว่าก็แล้วแต่สไตล์ภาพของการถ่ายของแต่ละคนเนาะเฮ้ยมีเหมือนโอโทโร่เลยโอโทโร่จริงโอโทโร่แมวของพลหอวังอ่ะเหมือนไอ้นี่อ่ะเหมือนเป็นอาจจะเป็นเจ้าของสถานีขึ้นฝั่งนู้นอันนี้มันก็จะได้มุมนึงนะเวลาเราถ่ายเราก็ใช้กริดเนี่ยดูว่าตรงแบบอยากได้ตรงไหนถ้าแบบนี้แล้วก็มันก็จะได้ประมาณนี้เฮ้ยเขาเริ่มเปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นโบเก้ดีกว่าครับถ้าลงตัวกลางได้แม่งจะดีมากเลยแต่ลงไม่ได้มันเป็นหินถ้ามีทางเดินให้คนเดินนี่น่ะเป็นปูนน่ะอ๋อเดี๋ยวเขาจะด่าว่ะมันจะลงไปไม่ได้บรรยากาศถือว่าได้อยู่นะครับคือผมว่าไอ้ตรงเนี้ยใครที่เป็นชาวโคราชนะมาถ่ายผมว่าโอเคเลยนะแบบมุมอะไรเงี้ยได้ฟิลแบบสายรถไฟดีๆเลยครับสะอาดคนไม่เยอะนะแล้วแต่วันด้วยแหละบางวันก็คนก็อาจจะเยอะแต่ว่ารอบผมมา2 รอบก็ไม่ค่อยมีคนนะคนก็จะประมาณนี้แหละครับ
ถ้าใครที่แบบอยากมาถ่ายก็ผมว่าแนะนำเลยสำหรับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปต่อก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูรูปกันนะแล้วก็ใครที่แบบอยากดูรูปแบบเต็มๆนะก็ไปดูในแฟนเพจเล็งพันเลนเฮ้ยเล็งพันเลนเลยวะจะชื่อเก่าวิสุทธ์โฟโต้ได้นะครับจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันให้โอเคฮะขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมด้วยนะครับที่อาจจะดูไม่มีอะไรมากเนาะก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นฟล็อกไปเรื่อยๆนะครับโอเคขออนุญาตไปถ่ายรูปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับ